ขยันหมั่นไว้จะได้ดีแต่อย่ามีความโลภหวังได้ทรัพย์จากการพนันคือความเพ้อฝันของคนสิ้นคิดความหลงไหลอบายมุขคือความทุกข์ของครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจและจิตใจต้องแก้ไขพร้อมกันการพัฒนาที่ถูกทางคือการเสริมสร้างคนดีดูคนดีดูที่การกระทำดูผู้นำดูที่การเสียสละศัตรูของประเทศชาติคือประชาราษฎร์ขาดสามัคคีความคิดริษยาเหตุที่มาของการแตกแยกชีวิตที่ยุ่งยากเพราะมีความอยากมากเกินไปมันนึกถึงความตายคืออุบายแห่งความไม่ประมาทสาธุสาธุ